ลืมลิปสติกลิปมันดีมากจนลืมทาลิปสติกเลยเราทาแค่ปาล์มบำรุงที่เป็นปาล์มทองคำนี้เรารู้สึกเหมือนเราทาปากละเราทาลิปสติกแล้วไปกันด้วยทอมฟอร์ดสิค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนี่ซายน้อยเองเอ้ยผิดค่ะนี่ซนเองวันนี้นี่ซนเองจะพาทุกคนมาแต่งหน้าในลุคธรรมชาติธรรมชาติแต่งแล้วเหมือนไม่ได้แต่งออกไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ไปเรียนหนังสือไปมหาวิทยาลัยไปทานข้าวกับเพื่อนไปดื่มกาแฟ afternoon tea สามารถแต่งหน้าลุคนี้ได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญไม่ยากเลยค่ะหน้าไม่ได้ลงรองพื้นเลยใช้แค่คูชั่นทาครีมบำรุงเสร็จแล้วทาครีมกันแดดลงไพรเมอร์ให้หน้าติดทนนานทั้งวันแล้วก็ไปกันที่ตาเบามากๆคิ้วปากแล้วก็แก้มจากนั้นก็ได้ลุคนี้ค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วว่าลุควันนี้ไซน้อยแต่งยังไงบ้างไปชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะไปกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่ก็คือหน้าสดๆที่ล้างหน้าเสร็จแล้วแล้ววันนี้สน้อยจะมาสอนวิธีการดัดขนตาในสไตล์เกาหลีด้วยลุคที่ออกไปไหนก็ได้สบายๆแต่อย่าลืมทาสกินแคร์บำรุงให้ดีหน้าเราจะได้มีเครื่องสำอางที่ติดทนทานไปได้หลายๆชั่วโมงเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ทารองพื้นก็จะสามารถอยู่ได้แบบว่าชิวๆได้ทั้งวันเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับผมก็จะทำเบาๆให้เป็นเคิร์ฟเหมือนที่เราดรายเขานั่นแหละโอเคค่ะขั้นตอนของการเก็บผมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นประจำเดือนหลังจากที่แต่งหน้าให้ดูคราวที่แล้วรอยสิวอักเสบก็ยังไม่หายนะคะก็จะพยายามไม่แกะไม่เกาไม่สัมผัสอะไรใดๆทั้งนั้นวันนี้สายก็บำรุงด้วยสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดของอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีที่บ้านรังสี UV ที่สะท้อนกับไอ้ก็เจ้ากระจกบานใหญ่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็น UV ที่ทะลุผ่านเข้ามากระจกอันตรายมากนะคะอย่าคิดว่าบ้านคุณจะปลอดภัยให้เป็นกระฝ้าจุดด่างดำได้และที่สำคัญหน้าก็จะเหี่ยวแล้วก็แก่ก่อนวัยอันควรจะเป็นด้วยวันนี้เอามาพูดถึงการแต่งหน้าในลุคธรรมดาธรรมดาธรรมชาติแต่งเหมือนไม่แต่งแต่เราจะเน้นไปที่ขนตานะคะตอนนี้หน้าสดๆก็ขนตาก็ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะชีสเปรย์น้ำแรกก่อนนับไปประมาณ8วินาที1 2 3 4 5 6 7 8พอแล้วทิชชู่คูชั่นของเราเราจะใช้พับด้วยนะคะแล้วก็จะไม่ใช้พับที่มากับเขาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสเปเชียลขนาดนั้นเราจะใช้พับไม่เยอะบอกแล้วว่าไม่เยอะขั้นตอนมีน้อยมาพูดถึงเรื่องคูชั่นคูชั่นคืออะไรคูชั่นก็คือคล้ายๆรองพื้นที่บางเบากว่าแล้วก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายมากกว่ามือใหม่ที่หัดแต่งหน้าเนี่ยสามารถใช้แค่คูชั่นได้เลยนะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยถ้าเราลงช้าเกี่ยช้าแห้งแล้วก็จะเป็นก้อนบางทีลงหนาๆหน้าก็จะเป็นคราบระหว่างวันแทนที่เครื่องสำอางจะติดหน้าแต่กลับทำให้หน้าลอกเป็นคราบเป็นขุยแบบนั้นก็จะยากสำหรับมือใหม่แต่ถ้าสำหรับมือใหม่ลองแต่ง
ตามไซน้อยวันนี้รับรองว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่ทาได้ทุกวันเมื่อออกจากบ้านไม่ต้องแต่งหน้าหนักๆเราอยากจะโชว์ผิวมันมีคุชชั่นที่ปกปิดด้วยนะคะแต่สามารถโชว์ผิวแบบกระจกให้ทุกคนเห็นสภาพผิวที่เราอุตส่าห์ดูแลประคบประหงมมาคุชชั่นที่ไซน้อยชอบใช้มีหลายแบรนด์มากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุชชั่นพวกนี้คุชชั่นก็จะเป็นตลับกลมๆแบบนี้เวลาซื้อก็จะซื้อแบบนี้แบบเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นคนชอบใช้คุชชั่นมากโชว์ผิวใสๆถึงผิวเราจะไม่ได้ดีแต่ถ้าสุขภาพผิวเราดูแลสกินแคร์อะไรต่างๆนานาก่อนนอนตอนเช้าและทาครีมกันแดดทุกๆเช้าสม่ำเสมอและทาซ้ำทุก 2-4 ชั่วโมงแค่นั้นหน้าตาสวยไม่สวยถ้าสุขภาพผิวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเราก็สามารถทาแค่คุชชั่นหรือไม่ก็กันแดดแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยให้เขาหายใจให้เขาพักบ้างแบบนี้ใช่น้อยคิดว่าน่าจะดีที่สุดถ้าเป็นคุชชั่นเนื้อของเขาก็จะเป็นน้ำมากกว่าตัวรองพื้นเหมือนกับแบบมันจะเกลี่ยง่ายแล้วก็จะใช้วิธีการแทบๆๆๆต่อกันด้วยไพรเมอร์นะคะลงไพรเมอร์เพื่ออะไรไพรเมอร์ลงเพื่อให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยติดทนไปหลายชั่วโมงไปทั้งวันขึ้นอยู่กับว่าใช้คุณภาพของไพรเมอร์ตัวนั้นยังไงแล้วก็สภาพผิวก่อนที่จะลงผิวอะอุณหภูมิอาจจะต้องเย็นถ้าสมมติว่าร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บแต่งหน้าส่วนมากก็จะไม่ติดนะคะต้องทำให้ผิวเราเย็นเข้าไว้วันนี้ก็จะใช้ไพรเมอร์ลงที่ผิวค่ะเสร็จแล้วเรามาใช้คุชชั่นกันนะคะวิธีการใช้คุชชั่นง่ายแสนง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแต่ว่าไซน้อยจะเลือกใช้กับพับที่ไม่ได้เป็นพับที่มากับเขาเพราะว่าพับที่มากับทุกคุชชั่นเนี่ยก็จะเน้นไปทางให้สะดวกแก่การใช้อย่างรวดเร็วมากกว่าตัวนี้เนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เรามาลองดูนะคะว่าเขาจะปิดรอยสิวของเขาได้หรือเปล่าก็ได้อยู่ไม่จำเป็นต้องมีคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นนะหน้าเราก็ได้โชว์งานผิวสกินกราสด้วยนะคะแต่ตอนนี้ทำพรมสกปรกแล้วอะค่ะไม่เป็นไรบอกว่าคนใช้ทำแล้วกันตบไปให้เขาเข้าหน้านะคะรอยสิวก็ดูจางลงนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแทบๆไปแบบนี้นะคะเบาๆใจเย็นๆไซน้อยอ่ะจะชอบทำงานผิวหน้าที่เป็นน้ำน้ำมันจะแยกเป็นแบบน้ำกับแบบฝุ่นแบบน้ำก็คือจะถ้ามีลงก็คือลงไปก่อนอย่างเช่นวันนี้จะใช้แบบครั้งที่แล้วใช้ตัวนี้ไปใช่ไหมคะครั้งนี้จะมาใช้จะหมดแหละใช้แล้วความรู้สึกมันจะกลืนไปกับคุชชั่นใช้แป้งนี้ใช้น้ำแร่ฉีดก่อนนะคะเห็นไหมสองข้างไม่เหมือนกันแล้วนะใช้น้ำแร่ฉีดฟองน้ำให้เขามีความชุ่มนิดหน่อยโดนดุแน่ๆเลยต้องมีคนว่าแน่ๆเลยทำผมเลอะเทอะแบบเนี้ยเดิมค่ะจะมีเลือดตัดขึ้นมานิดหน่อยเสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้งานที่เป็นผิวๆน้ำๆลงไปเสร็จแล้วเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะแล้วตัวนี้ค่ะเป็นลิปแบบไม่มีสีนะคะเป็นลิปแบบไม่มีสีนะคะเขาจะช่วยบำรุงปากของเราเป็นลิปที่มีทองคำอยู่ในนี้เขาจะทำให้ปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสีอ่อนๆหลังทาด้วยลงไปให้ปากชุ่มชื้นนะคะไม่ให้เขาแห้งชอบมากใช้เป็น10แท่งแล้วซื้อครั้งหนึ่งก็6 7 8 9 10ก็ซื้อตุนอยู่แบบนั้นนั่น
นก็คือซิกเนเจอร์ของลิปบาล์มเขาค่ะนี่เป็นลิปทองคำทาแล้วลิปจะสามารถเปลี่ยนสีส่วนมีสีปากแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าปากธรรมชาติที่ทาลงไปปุ๊บสีของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูและเลือดเหมือนสุขภาพดีน้องสาวซึ่งชอบมากปรินอายุ4ขวบเด็ก4ขวบทาได้แล้วค่ะเมื่อก่อนเด็กๆ เขาจะทาที่มันไม่มีสารเคมีแต่ตอนนี้คือปรินใช้ทอมฟอร์ดไปแล้วค่ะแท่งละ 2,250 บาทประมาณนี้หรือไม่ก็ 2,450 บาทปาล์มที่เปลี่ยนสีเองได้อันนี้ก็คือส่วนชอบที่ทาก่อนนอนก็ได้สุขภาพเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยลงปาล์มไว้เสร็จเราจะมาใช้เชดดิ้งเป็นฝุ่นนะคะต้องเลือกแปรงที่เป็นหัวตัดนะคะหัวตัดตัดแบบนี้จะไม่ใช้ฟุ้งๆแบบนี้จะเอาไว้บัชออนวันนี้เราก็จะใช้ของนี้นะคะดอเชียนแกบานาฟลุ๊ปขอฝุ่นออกกรอบหน้านี่ก็คือแค่ตรงกรามใช่ไหมเราจะไม่ไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่ไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้แต่เราจะตรงเนื้อกระดูกพอดีแล้วก็เอาลงไปแบบนี้หน้าก็จะชัดขึ้นมาเห็นไหมชัดไหมถ้าขึ้นไปสูงเมื่อไหร่หน้าจะสั้นไม่อย่างหน้าสั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าหน้าสั้นก็จะดูหน้าอ้วนแล้วก็แนวนี้หูมาจนถึงปากก็จะเป็นแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็กรอบหน้าผากนิดหน่อยนี่หน้าผากจะเหมือนร้านบินนิดหน่อยค่ะไล่ผมดูเปลี่ยนแปลงนะทุกคนทริคเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือหน้าเปลี่ยนจากนั้นเราก็จะมาใช้ไลท์ดั้งนะคะใช้นี่เหมือนเดิมทำแบบนี้นะคะเราจะไม่เริ่มจากโคนมันยากเราจะเริ่มจากปลายสำหรับมือใหม่ขึ้นมาตรงปลายไม่ขึ้นไปนะยังไม่ขึ้นไปตรงนี้ก่อนสองข้างแล้วก็ข้างบนตรงนี้ตรงกลางขึ้นมาข้างบนตรงกลางนิดหน่อยขึ้นมาข้างบนอันนี้เหมือนกันค่ะตรงกลางขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมาข้างบนจากนั้นก็เอาตรงปลายกับตรงกลางมาชิดกันโดยที่ไม่ให้กว้างเกินไปถ้ากว้างเกินไปปุ๊บจมูกเราจะดูใหญ่ตรงนี้ก็จะใหญ่ด้วยตรงฐานก็จะใหญ่ด้วยไม่ได้เด็ดขาดนี่มาชิดกันปุ๊บก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมง่ายมากคิ้วของเราปัดมาตั้งขึ้นปลายคิ้ววีลงให้คิ้วเราตั้งตัวนี้นะเอียงมันมาให้มันได้รับครีมนี้ทุกเส้นขนเราค่อยปัดไปตามทรงที่เราอยากได้เราอยากเน้นให้คนตั้งตรงปลายให้เรียงตัวเท่านั้นเองหวีให้เป็นทรงให้เขาไปทางเดียวกันไปตามแนวของคิ้วธรรมชาติเราคิ้วก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นตัวฝุ่นตัวนี้นะคะใช้อีกด้านหนึ่งจบเกี่ยวกับงานคิ้วและต่อไปเราจะมาใช้อายแชโดว์แบบสติ๊กกันนะคะง่ายมากๆก็เป่าให้หน่อยได้เปล่าขอบคุณค่ะสีทูบแล้วก็สีแสงก็ทาข้างล่างด้วยค่ะเสร็จจากสีแซนแล้วเราก็จะทาสีที่เป็นตัวทูบที่สีเขาก็จะหนักกว่าหน่อยเน้นที่ขอบๆปลายๆบริเวณตรงนี้นะคะเบรนนะคะพิงสปาร์เคิลส์นี่หัวตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สีออมเบรเขียนตรงกลางตาแล้วก็ใช้แป้งออมเบร
ตรงกลางก็ใช้แป้งแค่ตรงกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยกับงานค่ะวันนี้เราจะกรีดตัวนี้อินไลเนอร์นะตาเราก็จะแบบยาวขึ้นมานิดนึงไม่ดีที่จะไฮไลท์ดังปัดขนตานะของ Benefit นะคะวันนี้ผิดทางเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกนิดหน่อยสีออกส้มๆนี้ที่ตรงขอบนี้แล้วก็ชมพูที่ตรงกลางแก้มแค่นิดเดียวแล้วก็ชมพูที่ตรงจมูกอีกนิดหน่อยประมาณตัวอย่างนี้นะคะข้างๆยังอยู่ที่สีเดิมอยู่ข้างๆไปกันที่สีชมพูนิดหน่อยหน้าแก้มและก็ตรงจมูกตรงนี้ไม่ได้หย่อนลงมามากนะคะเดี๋ยวจมูกจะดูเป็นชมพูใหญ่ๆตั้งอยู่ประมาณตรงกลางๆค่ะหน้าก็จะดูละมุนมากโอเคฟินิชลุคก็จะได้ประมาณนี้นะคะการแต่งหน้าวันนี้เทคนิคสำคัญก็คือการสกินแคร์ให้หน้าได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ได้รับการบำรุงที่เพียงพอลืมค่ะลืมลิปสติกลิปมันดีมากจนลืมทาลิปสติกเลยเราทาแค่ปาล์มบำรุงที่เป็นปาล์มทองคำนี้เรารู้สึกเหมือนเราทาปากเราทาลิปสติกแล้วไปกันด้วยทอมฟอร์ดสีนี้นะคะลืมทาสีปากเลยเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะโชว์ผิวแค่นี้ก็ออกบ้านได้แล้วสำหรับมือใหม่สน้อยคิดว่าทุกคนจะต้องทำได้แน่ๆสน้อยก็ไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็เป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าเหมือนกันกดติดตามช่องไซน้อยไว้นะแล้วเราก็จะมาคุยกันอีกแล้วเราก็จะมาแชร์กันและเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ไซน้อยทำอะไรในคลิปต่อๆไปลองคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกับไซน้อยได้ใต้คลิปนี้นะคะไซน้อยสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบคำถามแล้วก็ถ้าหากทำได้ในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากดูหรือว่าอยากให้ไซน้อยทำไซน้อยก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดเลยเป็นกำลังใจให้ช่องไซน้อยด้วยนะคะเพราะว่าไซน้อยเป็นมือใหม่หัดยูทูบเบอร์อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจน้อยก็จะพยายามแชร์เทคนิคแล้วก็ความรู้ที่มีที่ใช้กับตัวเองแล้วมันโอเคมันดีมันสำเร็จหรือว่ามันเวิร์กก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะในคลิปต่อๆไปถ้าอยากให้สน้อยทำอะไรก็คอมเมนต์อย่าลืมนะคะคุยกันได้ค่ะอย่าลืมกินคอลลาเจนเพื่อบำรุงผิวหน้านะคะเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง